ไว้ดีแล้วทำมันนมัสการนี้ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุภาอิบานุพระพุทธเจ้าวัดสร้างโพธิ์ใครสุดเสาของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างธรรมขึ้นมานี้ข้าพเจ้าน้อมรับพระสงฆ์เราก็เพียรตามพระธรรมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นที่ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิพาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปาริหารติจงมีความสุขกายสุขใจรักษาโดยให้พ้นจากทุกข์ภัยกันที่เถิดท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและสวัสดีนักเรียนเรียนสังขารทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตะกี้เป็นตัวอย่างที่ดีอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ไหนใครคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากที่สุดบ้างโอ้โหใครอยากเป็นครูคณิตศาสตร์บ้างคะมีนะคะตอนนี้คิดอยากเป็นอยู่นะคะอยากเป็นเพราะหนึ่งอาจจะมีแรงบันดาลใจใช่ไหมคะจากหน้าสอทงน้องๆพี่ๆของเราได้มารับรางวัลนะคะในการแข่งขันครั้งนี้น้องๆและพี่ๆของเราก็คือไปแข่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือชิงแชมป์ประเทศไทยที่เดอะมอลล์โคราชรู้จักเดอะมอลล์โคราชไหมคะรู้จักไม่ต้องถามแล้วว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครราชสีมานะคะขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนนะคะที่ไปแข่งขันได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสังขารของเรานะคะเห็นไหมคะวิชาคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นการคำนวณที่ยากมากใช่ไหมคะอันนี้เอแมทคืออะไรม.1ทราบไหมคะคืออะไรเอ่ยคือเอแมทค่ะคือเป็นการอะไรคะถ้าเป็นวิชาภาษาไทยมีอะไรคะที่คล้ายกันกับ AMAT ภาษาไทยคืออะไรคำคมภาษาอังกฤษเป็นอะไรคะ crossword นะคะแต่ละรายวิชาก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะและวิชาคณิตศาสตร์ถือว่ามันไม่ยากนะคะเหมือนที่นักเรียนคิดนักเรียนลองตัดสินใจนะคะอย่างเช่นวิชาต่อไปวิชาคณิตศาสตร์รีบไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะชอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะรีบเข้าไปเรียนและอย่าครูอยากให้มีอคติอะค่ะคือถ้าเข้าไปปุ๊บตั้งใจเรียนแต่ครูเข้าใจว่าเจอเลยนะคะเวลาเรียนภาคบ่ายกินข้าวเสร็จใหม่ๆปุ๊บเกิดอาการเป็นยังไงคะง่วงเรียนวิชาคณิตศาสตร์สองคาบติดกันโอ้ยบรรยากาศก็เย็นมากด้วยใช่ไหมคะบางคนคิดว่าไม่ชอบเลยวิชาคณิตศาสตร์ฉันจะไม่เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะอย่าบอกว่าจบม.6ไปต่อมหาวิทยาลัยหนีไม่พ้นนะคะยังไงวิชาคณิตศาสตร์ก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเสมอนะคะเป็นการบวกลบคูณหารใช่ไหมคะไปซื้อของใครขายของก็มีการเป็นยังไงทอนเงินคิดกำไรขาดทุนใช่ไหมคะอยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอดเลยนะคะยังไงก็คือขอฝากนะคะว่าวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่ไม่ยากนะคะขอแค่นักเรียนเปลี่ยนทัศนคติว่าเป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกนะคะชอบวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ครูได้เป็นประธานอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดจนลืมแนะนำตัวสำหรับวันนี้ครูก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะหมายเป็นงานสูงค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ขอให้นักเรียนโรงเรียนสังขารกล่าวคำขอบคุณร่วมกันค่ะ